เราอยากเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยค่อยๆมาครับก่อนที่จะมาประกาศข่าวเนาะก็เป็นนักข่าวมาก่อนครับแต่เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเรียกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ไฟแรงสุดๆของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สำหรับต้นปฏิภาณที่ยังพ่วงด้วยตำแหน่งนักข่าวภาคสนามเพราะหลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์เอกวิทยุกระจายเสียงวิชาโทวารสารศาสตร์และวิทยุโทรทัศน์เจ้าตัวก็เข้ามาทำงานข่าวที่อมรินทร์ทีวีเป็นที่แรกนับจากวันนั้นจนวันนี้เป็นเวลาเพียงแค่2ปีแต่ต้นปฏิภาณเติบโตไปได้ไกลมากๆจากนักข่าวภาคสนามสู่ผู้ประกาศข่าวเที่ยงโดยนอกจากรูปร่างหน้าตาที่ต้องพูดเลยว่าผู้ประกาศข่าวรูปหล่อบอกต่อด้วยยังอัดแน่นไปด้วยความสามารถแบบเหลือล้นจนในที่สุดก็เข้าตาคณะกรรมการของงานประกาศรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปีซึ่งเจ้าตัวได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาพิธีกรดีเจอินฟลูเอนเซอร์ในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นและนี่ก็คือรางวัลแรกของเขาในเส้นทางการทำงานข่าวและเชื่อว่าไม่ใช่รางวัลสุดท้ายอย่างแน่นอนซึ่งที่ต้นปฏิภาณเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าการรับรางวัลครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นก็เพราะว่าความใฝ่ฝันของเขาคืออยากเป็นผู้ประกาศข่าวที่คนทั้งประเทศรู้จักในช่วงระหว่างนี้เจ้าตัวก็ทำการบ้านให้ได้มากที่สุดพยายามอ่านข่าวทุกวันนำข้อเสียของตัวเองมาปรับปรุงด้วยการย้อนดูคลิปอ่านข่าวของตัวเองทุกครั้งเพื่อนำไปพัฒนาวันนี้ต้องบอกว่าปกติก็ไม่เคยมางานอะไรแบบนี้ครับนี่เป็นงานแรกที่เคยมาเจอคนเยอะแล้วก็ได้รางวัลที่เป็นรางวัลแรกในการทำงานผู้สื่อข่าวนักข่าวแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอมรินทร์ทีวีในการมางานครั้งนี้ครับอาจจะเป็นเพราะความสดใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพิ่งทำงานข่าวมาประมาณ2ปีเท่านั้นครับแล้วก็มาอ่านข่าวบ้างอะไรบ้างส่วนตัวก็รู้สึกว่ากรรมการอาจจะเห็นบางจุดที่อาจจะมีความโดดเด่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาชีพผู้ประกาศข่าวให้เยอะมากครับนอกจากการที่จะมาก่อนที่จะมาประกาศข่าวเนาะก็เป็นนักข่าวมาก่อนครับแต่เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเราอยากเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยค่อยๆมาครับมันให้ทั้งการคิดวิเคราะห์แง่คิดในข่าวแล้วก็เรื่องของการวางตัวต่อหน้าคนอื่นรวมไปถึงเรื่องของการทำงานในการมีวินัยในการทำงานด้วยน้องๆที่กำลังมีฝันก็อยากจะให้เดินตามความฝันให้สำเร็จนะครับถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะเยอะแล้วการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเอาชนะตัวเองนั่นแหละครับที่จะสามารถทำให้เราก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการ